ุ่นฮัจิบังราเมนสาวๆเนี่ยมีโอกาสให้ถามคำถามได้20คำถามเท่านั้นและถ้าใครเนี่ยเลือกตอบแล้วตอบผิดการลงโทษของเรานะจ๊ะก็จะเหมือนเดิมคือจะมีบทลงโทษเนี่ยลอยลงมาจากฟากฟ้าแต่ครั้งนี้เนี่ยเจ๊จะจัดให้แบบพิเศษเพราะเราเนี่ยจะมีบทลงโทษเป็นการเพิ่มดับเบิลไปเพื่อเพิ่มความมันของจิตใจด้วยอยากรู้หรือเปล่าอยากรู้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ขอบทลงโทษณบัดนี้พอได้เหรออะไรขอบใจมากจ้ะและนี่เลยคือบทลงโทษของเจรุ่นล่าสุดนั่นคือบาสุก้าพาวเดอร์นี่เนี่ยเจ๊ก็เพิ่มความยากของโจทย์แล้วก็เพิ่มบทลงโทษไปอีกสนองสนองจริงไหมพวกเราดังนั้นตอนนี้เราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าจากสาวๆรู้ทั้งกติกาแล้วก็รู้ทั้งบทลงโทษแบบดับเบิลของเจ๊ไปแล้วดังนั้นเราจะมาดูโจทย์ที่มีความยากแบบดับเบิลกันมาดีกว่าขอโจทย์ค่ะสาวๆได้เห็นโจทย์กันไปเรียบร้อยแล้วและคำถามของเราง่ายมากเพราะเจ๊จะถามว่ามันคืออะไรปานค่ะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาใช่หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาใช่หรือไม่ขอบอกว่ามันไม่ใช่ค่ะเกี่ยวกับศาสนาใช่หรือไม่ใช่ค่ะเกี่ยวกับอะไรมันมีลักษณะแบบปิ้งปิ้งใช่หรือไม่ใช่เป็นอาชีพใช่หรือไม่เป็นอาชีพใช่หรือไม่ขอบอกว่าใช่ค่ะมันมีลักษณะที่โดนใช้หมูยัดไส้เข้าไปข้างในใช่หรือไม่และมันถูกแต่เพียงบางส่วนค่ะใช้พุงแจ้งแล้วเข้าไปด้วยใช่หรือไม่และมันใช่ค่ะมันใช้กินกับแก้มกับผักและพริกสดใช่หรือไม่ใช่ค่ะตอบค่ะน้องฝ้ายขอตอบใช่ไหมคะค่ะมั่นใจไหมคะนิดนึงโดนเราจะเปิดโอกาสให้น้องฝ้ายได้ตอบแต่ก่อนตอบเราต้องขอเรียนเชิญหน่วยซิลโอ๊ยน่ากลัวมากเอาล่ะค่ะตอนนี้ย้ำกันอีกรอบนะถ้าสมมุติว่าน้องฝ้ายตอบถูกน้องฝ้ายจะเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากแป้งจากเบื้องบนและบาสุก้าพาวเดอร์จากหน่วยซิลของเราแต่ถ้าน้องฝ้ายถูกอย่าลืมว่าคนที่เหลือทั้งหมดจะโดนบทลงโทษแบบดับเบิลตอบว่าอะไรคะไส้กรอกอีสานค่ะและไส้กรอกอีสานนั้นเป็นคำตอบที่น้องป่านไม่ถามอะไรเพิ่มเติมหรอคะไม่ค่ะไม่ถามนะคะอย่าลืมนะเราต้องการคำแบบตรงเป๊ะพ่อค้าขายไส้กรอกอีสานพ่อค้าขายไส้กรอกอีสานเอาหน้าผิดก็ผิดเป็นคำตอบของป่านย้ำอีกครั้งนะคะถ้าป่านตอบถูกทุกคนจะโดนบทลงโทษแบบดับเบิลและปานตอบว่าพ่อค้าขายไส้กรอกอีสานแหละคำตอบคือพ่อค้าขายไส้กรอกอีสานและคำตอบของปานนั้นมันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะคำตอบเราตอบว่าพ่อค้าขายไส้กรอกอีสานค่ะเป็นจริงหรือไม่ขอโจทย์ค่ะเฮ้ขอเสียงตบมือให้กับไอเฮียของเราด้วยเป็นยังไงสาวๆเฮียสนุกไหมคะเฮียสนุกครับเฮียน่ารักมากเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้ร่วมสนุกกันไปเรียบร้อยแล้วกับเกมที่มีชื่อว่ามัน
คืออะไรช่วงสตรอเบอรี่กิเลเนสสนับสนุนโดยกาโตะนี่มันช่วงซัมเมอร์โมโม่ก็อยากจะแต่งตัวสวยๆไงก็เลยเอาดอกไม้มาติดอย่างนี้ไงเยอะแยะไปหมดพอเอาเป็นว่าวันนี้นะเรามา DIY รองเท้าดอกไม้ต้อนรับซัมเมอร์กันดีกว่ารองเท้าดอกไม้ใช่ปะต้องทำยังไงอ่ะพี่จูต้องเอาดอกไม้กี่ดอกแล้วต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะแล้วจะต้องมีสีอะไรบ้างซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะพี่จูโอ้โหไปหมดแล้วเนี่ยทำยังไงถ้าอยากรู้นะคะงั้นเราไปทำกันเลยดีกว่าไปเลยโม่ตอนแรกนะเราก็ต้องเด็ดดอกไม้ออกจากก้านก่อนเสร็จแล้วไม่ยากขั้นตอนนี้ง่ายมากก็คือเอาดอกไม้ใช่ไหมมาแปะกับรองเท้าโอ้พี่จูนี่ทำง่ายมากเลยแค่เอากาวแปะดอกไม้ติดและนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรองเท้าดอกไม้ซัมเมอร์ของเราสวยไปแล้วเหมือนเดินออกมาจากแบบนิตยสารแฟชั่นเลยป่ะเออนี่ไงล่ะสวยสมวัยแล้วเนี่ยพี่ว่านะเรามาหาอะไรเย็นๆดื่มกันดีไหมนี่โหน่ากินทั้ง5รสเลยอ่ะงั้นเราว่าขอเลสตอเบอรี่นะโอเคสดชื่นมากๆเลยอ่ะมีวุ้นมะพร้าวเคี้ยวสนุกอีกด้วยงั้นชอบใช่ไหมชอบให้หมดเลยให้จริงนะงั้นขอหมดเลยไม่แพงแบบนั้นใครโมโม่มีคุณแล้วนะวันนี้